พอบอกว่าเป็นช่วงปลายฤดูของบางพื้นที่ทําให้ตอนนี้มังคุดภาคใต้ออกผลผลิตออกมาพร้อมๆกันแล้วล่ะค่ะเรียกว่าเป็นภาวะล้นตลาดการขนส่งก็มีปัญหาราคาตอนนี้ต่ําสุดในรอบสิบปีคุณวิภาพรเกษตรกรที่อำเภอพิป,ปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาปรับกันทุกทางแล้วนะคะขายเองหน้าสวนบ้างบางทีก็ขายออนไลน์เรียกว่าด,ดิ้นกันสุดๆแล้วเพื่อให้อยู่ได้นะคะ ใช้คําว่าแค่พออยู่ได้ขนาดดิ้นที่สุดแล้วนะคะ,กะเกษตรกรถอนหายใจบนเหนื่อยค่ะแต่ที่น่าสนใจคือที่อําเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชชาวสวนเขาเพิ่มวิธีการแลกเปลี่ยนสินค้าจากต่างพื้นที่นี่เป็น1โมเดลกู้ชีพในสถานการณ์โควิด -19 ของชาวสวนนะคะคุณผู้ชมคะบนโจทย์ที่ราคามังคุดตอนนี้ร่วงค่ะ ชาวสวนทีอ่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเดินหน้าต่อด้วยการรวมกลุ่มนะคะทำวิสาหกิจชุมชนค่ะเรียกกันว่ากลุ่มแปลรูปผลไม้ต้นน้ําตาปีทําทุกวิธีทางให้ขายได้นะคะปีนี้หนักจริงๆค่ะเกษตรกรเขาบอกว่าต้องควักออกมาทุกกลยุทธ์ อย่างที่คุณพอดพอดีว่าหน้าสวนก็ขายออนไลน์ก็ไปต่อนะคะแต่ไฮไลท์ของเขาแลกเปลี่ยนสินค้าจากต่างพื้นที่เพราะปะกติช่วงต้นฤดูกาลแบบนี้ค่ะมังคุดจะขายในราคากิโลรกร,รัมละ50-60บาทแต่ว่าตอนนี้ราคาหน้าสวนอยู่ที่5-8บาทเท่านั้นเองนะคะกเกษตรกรบอกว่าราคาต่ําที่สุดในรอบปีแบบนี้ก็เลยต้องดิน้นและการแลกเปลี่ยนกันเป็นอีกหนึ่งรูปแบบค่ะเขามีการรวบรวมผลผลิตมังคุดคุณภาพประมาณสัก2-3 3,000กิโลกรัมเลยนะคะไปแลกกับข้าวหอมมะลิแท้ๆจากเครือข่า,ขายกเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุริรัมค่ะนี่เป็นวิธีการขายตรงระหว่างกเกษตรกรไม่มีพ่อค้าคนกลางค่ะใช้คำวันแรกเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เงินจ่ายกันซื้อของแต่เปรียบเทียบอัตราสัดส่วนของของกับราคาที่ขายกันในท้องตลาดค่ะ ชั่ปีที่ผ่านมาปีนี้แย็ที่ทุดมีที่ไหนมั่งคุดราคาโล้บาทน้องกิเล่โล่หนึ่งกับลูกหนึ่งนี่ทางจังหวัดนครพี่บอกเลยดูทุกแย่มาทุกคนเลยชาวทวัน เรามีกลุ่มก็คือทำเอ็มยูกับปุรีรัามาชมาระบายข้องำมาัจิกได้ระบายได้ดีคืออาทิตย์ละครั้งเนาะไข่อ,อไลายมัง่งติ่ในทีม่มานปักหัวข้อช่วยต่างวัดต่างๆมัง่งก็ช่วยทุกคนเลยข้อช่วยในราคาที่เรากำหนดราคาเปดก้าบาทเราก็ต้อง,งตั้งชิปชงชิปแมก็ตามมวากันไปแล้วพอาปามาของเราบอนบงตรงห่าเราบริหารจัดการตัวเอง เราเข้ากุ้มมาประมาณสาปีกว่าแล้วค่ะทีเขาจะให้ราคาเพิ่มกว่าร้านอืน่นนิดนึงซึ่งก็เลยเลือกเลือกที่จะค่ายที่นี่คนจะมาค่ายกับพีเขาเนี้ยไอ้ลูกถือว่ามันไม่มีประสิทธ,ธิภาพอะเราก็จะขัดไั้ที่บ้านเลยียเราจะไม่ได้ออามาค่ายตรงนี้แต่ว่าผมมาตรงนี้ที่ทีทางร้านก็จะแยกอีกทีนึงซึ่งเวลาเข้ามาตัวส่วนก็คือจะไปตวดดูว่าเราใช้จ่ายานเคมีอะได้มากๆเพราะเราไม่ได้ชีดยาได้เลยค่ะคือธรรมชาติลว้วน เกษตรกรทกรี่ไม่ใช่เป็นสมาชิกกันสมาชิกก็ซื้ออยู่แล้วครับท่านเอามังคุดมาเล็กประธานผีรวยแปดชิพมังคุดหลวงอาบาทนะปีอายชิบเอ็ดบาทไอ้มาเล็กไอเท้ากันโดยใช้ข้องแหลกข้องแต่ส่วนต่างกันก็ผีก็เทมต่างไปอ้ะเติมน้ำใจเติมความชุ่มชื่นให้กับสมาชิกไปนี่คือการที่เราจะอยู่รอดกันได้ เราเราช่วงไปในราคานาท่วนนี่บวกขารถไปเรียบร้อยเขาก็าถ้ามาัดถือว่าจะไา่ได้หายพอรู้ว่ามังคุดตายไปนี่โดยเฉพาะมังคุดนาคอนนี่เขาก็าจองเงินเป็นแถ้วแล้วถ้าวันแม็ดามตัน3วันแม็แต่ว่าพีอันคือแก่อำเภอเดียวนะกระจายอำเภอเดียวนะถ้าเกิดว่าเป็นไล่ไล่อำเภอต่างจังหวัดละ่ะเขาก็าไปสร้างรายได้กับชากรสร้างความมั่นคงกับชากรเขาเหลา่ามันก็เลยถามกบ่าเข้า่วยเราเรา่วยเขา แหล่งชับนิดนึงนะคะคือคนใต้อาจจะพูดไวนิดนึงค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นภาพของมังคุดนะครศรีแลกกับข้าวสารบริรัมนะคะเขาแลกกันแบบนี้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งในราคาที่เกษตรกรตกลงกันเองแต่ว่าก็อ้างอิงตามราคาตลาดค่ะนั่นหมายความว่าอะไรคะทุกวันราคาจะมีขึ้นและมีลงแต่ละวันราคาไม่เท่ากันนะคะอย่างในช่วงนี้ค่ะอัตราแลกเปลี่ยนมังคุดกับข้าวสารนะคะมังคุดประมาณสัก 12-13กิโลกรัมแลเข้าสาร5กิโลกรัมค่ะถ้าคิดเป็นมูลค่าก็180บบาทนะคะวิธีนี้ทั้งกลุ่มบอกว่าช่วยสมาชิกอย่างเดียวไม่พอค่ะยังสามารถช่วยกเกษตรกรแปลงใหญ่ระบายสินค้าได้ด้วย กลุ่มนี้เขามีสมาชิกกันประมาณ20คนเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเป้าหมายใหญ่ค่ะอยากจะกําหนดราคามังคุดในแบบที่เกษตรกรกําหนดเองและอยู่ได้นอกจากนี้คนอยากจะกินก็จะได้ซื้อมังคุดคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมด้วยนะคะส่วนมังคุดลูกดําที่ขายอาจจะไม่ได้ราคาเขาก็นํามาแปรรูปค่ะ นำมาแปลรูปเป็นสินค้าอย่างหลากหลายนะคะเพื่อที่จะได้ระบายมังคุดออกในสถานการณ์นี้ค่ะมีทั้งผงสปาน้ำส้มสายชูปุ๋ยปลูกต้นไม้โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าไปช่วยคิดช่วยทำรายได้ทั้งหมดจากการขายค่ะจะมีการนำมาเป็นค่าส่วนต่างการบริหารจัดการเรื่องของแรงงานการทำระบบต่างๆส่วนต่างเอามาทำตรงนี้นะคะซึ่งแรงงานที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนั้นนะเป็นลูกหลานของคน ในชุมชนนะคะนี่ก็เลยเป็นหนึ่งในรูปแบบที่ชาวสวนผลไม้เขาปรับตัวสุดๆค่ะในสถานการณ์โควิด -19 แล้วช่วยคนได้ทั้งระบบคนปลูกคนเก็บแรงงานในชุมชนและช่วยให้คนกินได้มังคุดคุณภาพด้วยคุณวราวิทย์คุณพรวดีคะชาวสวนบอกว่าวิธีทั้งหมดนี้พอจะได้กำไรแต่มันเล็กน้อยนะคะพอจะไปต่อได้ค่ะแต่ว่าออกแรงเยอะหน่อย เหนื่อยหน่อยประชาชนพยายามไปต่อเองในสถานการณ์นี้แต่อย่างไรยังรอนโยบายของรัฐช่วยสนับสนุนอยู่นะคะค่ะข,ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ